โอบนิธิไร้ความในใจถึงลีซอในวันแขวนสตาร์ทยกเป็นไอคอนวงการฟุตบอลไทยโอบนิธิไร้ความในใจสุดซึ้งถึงลีซอในวันแขวนสตาร์ทยกเป็นไอคอนวงการฟุตบอลไทยอวยพรให้สำเร็จในเส้นทางใหม่ทำเอาแฟนบอลหลายคนออกอาการเสียดายหลังทราบข่าวการประกาศแขวนสตั๊ดของนักเตะดังลีซอธีรเทพวิโนไทยในวัย37ปีหนึ่งในนั้นคือนักแสดงหนุ่มโอบนิธิวิวัฒนวรางผู้ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจทั้งยังเคยมีโอกาสลงเล่นกับนักเตะหนุ่มอยู่หลายครั้งล่าสุดหนุ่มโอบมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมในวันอำลาอาชีพนักเตะของหนุ่มลีซองานนี้เจ้าตัวไม่พลาดแชร์โมเมนต์สุดประทับใจที่นักเตะหนุ่มเซ็นลายเซ็นบนเสื้อบอลมอบให้เป็นที่ระลึกพร้อมความรู้สึกจากหัวใจออกมาเป็นข้อความว่าพี่รู้ใช่ไหมว่าการเดินทางของพี่จากวันแรกจนถึงวันนี้พี่มาไกลมากแล้ววันนี้พี่คือไอคอนิกของวงการฟุตบอลไทยไปแล้วพี่เป็นตัวอย่างของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีตั้งแต่ผมรู้จักกับพี่มาพี่ผ่านอะไรมามากมายทั้งคำติชมและคำด่าแต่พี่ก็เก็บมาเป็นแรงผลักดันจนทำให้กลายเป็นพี่ในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งแบบนี้พี่มุ่งมั่นในการซ้อมมีวินัยมีระเบียบและมีแพชชั่นที่แรงกล้ามากๆสิ่งสำคัญเลยนะคือพี่เป็นอินสไปเรชั่นให้กับน้องๆ อีกหลายๆคนที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอย่างน้อยก็ผมคนนึงแหละที่อยากจะเล่นฟุตบอลให้เก่งตอนเด็กที่ผมเคยบอกพี่ไปแหละว่าผมเคยยอมไปเข้าค่ายฟุตบอลเพราะเขาบอกว่าวันเปิดงานพี่จะมาพูดให้กำลังใจน้องๆสรุปแล้วพี่ก็ไม่มาแต่ป้าพี่มาแทน 555,555 เอาตรงๆเฟลนิดๆ นะที่โดนแม่งหลอกแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เราก็ได้มาเล่นด้วยกันแล้วพี่จ่ายผมยิงไงแล้วก็นักเคอร์บอลที่สอนอ่ะเดี๋ยวพี่คงจะได้มีเวลามาสอนบ่อยๆแล้วแหละถึงแม้วันนี้พี่จะเลิกเล่นแล้วผมก็เคารพในการตัดสินใจของพี่และไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงผมก็ยินดีกับพี่เสมอขอให้พี่ประสบความสำเร็จในเส้นทางใหม่ของพี่สุดท้ายนี่ที่พูดไว้ว่าจะไปเป็นอะไรอาจทำให้ได้นะผมรอชมและก็มีเด็กอีกเป็นล้านคนรอพี่ไปสนับสนุนความฝันของเขานะรักนะจะเลเจนด์ปอลอฉลองประตูที่96หน่อยไหมผสมน้ำอัดลมครึ่งแก้วกินง่ายผมจำได้อีกขอบคุณภาพ IG OAffinityข้ามเส้นเพื่อนไปแล้วนายเดินหน้าจีบใบเฟิร์นเล่านาทีโทรสารภาพรักเขินหนักผมชอบเขาข้ามเส้นเพื่อนไปแล้วนายเดินหน้าจีบใบเฟิร์นเล่านาทีโทรสารภาพรักเผยผมชอบเขาไม่ได้ใช้สมองใช้ความรู้สึกล้วนๆอยากให้คนนี้มาอยู่ในชีวิตผมขอบคุณหนุ่มกันชัยเบิกทางให้สารภาพความในใจทำเอาแฟนคลับเฮลั่นหลังพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยหลุดปากถึงความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์สิ้นสุดทางเพื่อนขยับสถานะเป็นคนรู้ใจกันแล้วทั้งนี้แฟนๆทั้งลุ้นและเชียร์ให้นายใบเฟิร์นเป็นแฟนกันมานานด้วยเคมีที่เข้ากันได้ดีจากการร่วมงานกันงานนี้ทั้งคู่จะขยับสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงๆไหมล่าสุดเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565พระเอกหนุ่มนายณภัทรเปิดใจครั้งแรกในงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสไลท์อัพคริสต์มาสทรีเซเลบเรชั่น2023ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ถึงความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นได้สารภาพความในใจกับนางเอกสาวเดินหน้าจีบเต็มที่สิ้นสุดทางเพื่อนจริงไหมจริงๆมันเพิ่งเริ่มครับแต่ว่าเอาจริงๆผมก็รู้สึกมานานแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยไปปรึกษาคุณกันชัยปรึกษาว่าพี่หนุ่มทำยังไงดีครับผมพยายามทำให้เห็นแล้วว่าผมชอบเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นผมสักทียิ้มเขิน
ชอบเขาตอนไหนเปลี่ยนความรู้สึกจากเพื่อนจริงๆที่ผ่านมาคือเพื่อนจริงๆตลอด 4-5 ปีที่เราอยู่ด้วยกันทุกคำพูดที่ออกมาตามนั้นจริงๆเราเป็นเพื่อนจริงๆแต่เริ่มตอนไหนผมก็ไม่มั่นใจน่าจะหลังกลับจากมิลานมั้งครับที่คิดได้อยู่ก็คิดขึ้นมาเฉยเลยว่าจริงๆความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ดีมากเลยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆเลยหาไม่ได้ที่ไหนบนโลกนี้ผมอยากให้คนนี้มาอยู่ในชีวิตผมแล้วก็อยากให้ผู้จัดการเขามาอยู่ในชีวิตผมไปเรื่อยๆแต่เรื่องของเรื่องคือสมมุตินะครับสมมุติอันนี้คือที่คิดว่าถ้าใบคบอีกคนนะตอนนี้เขาคงจะคบนานแน่เลยผมคงจะไม่มีโอกาสแล้วหรือเปล่าผมเลยรู้สึกว่าผมอยู่นิ่งๆไม่ได้คงต้องพูดอะไรในความรู้สึกของผมที่มันเกิดขึ้นให้เขาไปประมาณนั้นครับพี่หนุ่มก็รับทราบมาตลอดผมก็ขอบคุณแกนะครับที่แกบิกทางให้โอกาสกับผมแล้วได้บอกใบเฟิร์นหรือยังพอพี่หนุ่มพูดไปแบบนั้นผมก็รีบยกสายโทรหาใบเฟิร์นเลยครับว่าใบทำไรอยู่ก็บอกเขาไปเลยครับว่าชอบเขานะครับยิ้มเขาก็ขำครับคำตอบเขาแบ่งรับแบ่งสู้รอถามเขาเองดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันที่โทรไปบอกเขาความรู้สึกมันปลดล็อกหรือเปล่ามันก็สบายใจก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่หนุ่มน่ารักกับผมทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่ดีมาตลอดแล้วก็แกน่ารักและหวังดีกับทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวขอบคุณพี่หนุ่มมากๆครับที่เปิดโอกาสให้ผมคือความรู้สึกจริงๆมันก็พูดยากก็เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่วิเศษมากตลอด 4-5 ปีมีความหวังดีมีความจริงใจต่อกันซึ่งทุกอย่างที่เราพูดมาหลายๆคนก็ได้เห็นเป็นแบบนั้นตามคำพูดทุกอย่างก็นั่นแหละครับมารู้สึกว่าถึงเวลาที่ผมต้องไม่เป็นเพื่อนแล้วครับผมเลยข้ามเส้นความเป็นเพื่อนไปเลยครับจะเป็นอะไรผมไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้ผมชอบเขาครับแล้วผมก็ให้เขารู้แล้วว่าผมข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเขาแล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่เขาแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดินหน้าจีบเลยไหมครับผมตามนั้นครับยิ้มใช่ครับจริงๆตอนที่โทรไปหาเฟิร์นตัดสินใจโทรไปคิดนานไม่ถึงโทรไปเอาจริงๆไม่ได้ใช้สมองใช้ความรู้สึกล้วนๆยิ้มเขินมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติทุกอย่างที่ผมบอกไปทุกอย่างที่ผมทำมันเกิดขึ้นจากความหวังดีที่มีให้กับเขาแต่แค่เขาอาจจะดูไม่ออกหรือเปล่าว่าเราชอบเขาก็เลยคิดว่าดีที่ให้เขารู้จักปากเราดีกว่าคือตลอดระยะเวลาที่เราคบกันมาเราพยายามจะแสดงให้เขารู้ว่าเราชอบเขานะแต่เขาไม่รับรู้ใช่ไหมมันก็บางทีผมก็จำไม่ได้ว่าทำอะไรไว้บ้างเราก็เป็นเพื่อนที่เพื่อนคือเพื่อนจริงๆพอเราผ่านอะไรมาหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องเลิกแล้วเพราะผมรู้สึกว่าเอาจริงๆผมคิดมาตลอดว่าเขาคงแบบไม่ชอบคนอย่างเราหรอกจากวันที่เราได้สารภาพเราได้เจอใบเฟิร์นหรือยังก็มีโทรคุยครับแต่ยังไม่ได้เจอตัวเพราะเราทำงานกันทั้งคู่เลยผมก็ถ่ายละครแสดงว่าเพิ่งสารภาพเร็วๆนี้ใช่ไหมก็วันที่พี่หนุ่มพูดในรายการครับก็เลยต้องรีบโทรไปวันที่พี่หนุ่มหลุดโป๊ะคือผมไม่อยากให้เรียกว่าหลุดโป๊ะผมกลับดีใจมากที่พี่หนุ่มทำอย่างนั้นก็คือเปิดทางให้ผมแล้วขอบคุณพี่หนุ่มมากจริงๆเขาคงรับรู้ความรู้สึกที่ผมอัดอั้นมาหัวเราะจากนี้ต่อไปความสัมพันธ์เราอาจถูกจับตามากขึ้นเรากดดันไหมผมพูดตรงๆนะผมเขินแล้วก็อายมากแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เขารับรู้จริงๆผมแค่คิดว่าที่เราออกมาพูดเราอยากให้เกียรติเขาอยากครีดเขาเป็นผู้หญิงน่ารักรักคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไป
ได้ไปกินข้าวได้ไปอะไรได้ทำอะไรเปิดเผยก็คิดแค่นั้นอันนี้ผมถือว่าเป็นก้าวแรกของผมที่ผมเริ่มข้ามเส้นคำว่าเพื่อนแต่ว่าก้าวต่อไปเนี่ยผมพูดตามตรงว่าผมไม่มั่นใจเลยว่าจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยได้บอกเขาไหมว่าเราจะพูดวันนี้ก็มีพูดบ้างนิดหน่อยว่าเรามีงานได้มีวิดีโอคอลหาเขาไหมปวดหัวตั้งแต่บอกไปยังติดต่อได้ปกติไม่ได้เงียบไปใช่ไหมติดต่อได้ปกติปฏิกิริยาของเขาในวันนั้นที่เราได้สารภาพไปเป็นยังไงพอมีลุ้นไหมก็เห็นเขาขำแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวไม่มั่นใจเหมือนกันฝากพี่ๆถามเขาด้วยคิดว่าจะจบเหมือนในหนังเฟรนด์โซนไหมอยากให้จบครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแม่หมูว่าไงดีใจไหมเพราะแม่เชียร์เยอะเขาก็ไม่ถึงขั้นดีใจและก็ไม่ได้รู้สึกนิ่งเฉยเพราะเขาเป็นคนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอยู่กับสิ่งที่เราทำนะตรงนี้ผมก็เป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันเวลาทำอะไรผมก็จะอยู่ตรงนี้อยู่กับคนรอบข้างผมไม่ได้คิดถึงอนาคตแต่เราทำปัจจุบันให้ดีดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังว่าตอนนั้นเราน่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนหน้านี้เคยปรึกษาแม่หมูไหมว่าผู้หญิงคนนี้เราถูกใจไม่เคยพูดเลยครับแต่คิดว่าคนเป็นแม่น่าจะรู้ไม่งั้นเขาคงไม่เชียร์หัวเราะเอาเบอร์แม่ผมไปถามไหมครับหัวเราะระยะเวลาตั้งแต่เราสนิทกับใบเฟิร์นมาแรงเชียร์มีผลต่อความรู้สึกเราไหมจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคือเราทำงานในวงการเวลาเราทำการแสดงอะไรก็แล้วแต่พอเลิกการแสดงเราก็จะรู้สึกว่าเราทิ้งความรู้สึกการแสดงตรงนั้นแล้วใบเฟิร์นก็เป็นคนที่สอนผมในเรื่องการแสดงในเรื่องงานมีเรื่องชีวิตหลายหลายอย่างเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากมากเป็นคนที่จิตใจดีต่อทุกคนที่เขาห่วงใยถามว่าแรงเชียร์มีผลไหมตอนนั้นอาจจะยังไม่มีผลแต่ตอนนี้มีผลครับช่วยด้วยครับหัวเราะอะไรคือสิ่งที่รู้สึกว่าคนนี้แหละใช่สำหรับเรามันเยอะไปหมดเลยครับมันก็คือชอบอะครับโดยรวมก็คือผมชอบเขาไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรสิ่งที่ชอบคือเขาเป็นคนที่ห่วงความรู้สึกทุกคนยกเว้นความรู้สึกของตัวเองเขาจะมองข้ามไปผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลเขาเองถ้าเขาดูอยู่เราอยากบอกอะไรไหมเขินครับก็บอกอะไรดีอ่ะหัวเราะฝากพี่ๆสื่อถามเขาได้ไหมพี่ๆต้องเอาคำตอบให้ผมให้ได้นะยิ้มวันนี้ใช้ความกล้าเยอะมากใช่ครับแต่ขาผมสั่นมากหัวเราะก็ฝากพี่ๆถามแล้วกันผมแค่อยากรู้ว่าเขาชอบผมบ้างหรือเปล่ายิ้มถามถึงเรื่องที่มีข่าวอักษรย่อพระเอกเลิกแฟนนอกวงการเพิ่งรู้ใจว่าชอบแล้วตามจีบนางเอกคนยงว่าเป็นเราผมไม่มีแฟนแน่นอนครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรที่คนยงว่าเป็นเราที่ผ่านมาทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมยืนยันว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีแฟนไม่มีครับทุกวันนี้ทุกคนเป็นเพื่อนหมดทุกคนเลยที่รู้จักในชีวิตตอนนี้มีคนเดียวในใจคือใบเฟิร์นยิ้มเขินลุ้นต่อไปครับ